the flow from Casio Passos from Iran. Sebai sebai Rajen Deng Masus Nyamgen ได้ใหญ่ครับ Masus ครับในเรื่องธรรมดาครับ ฝรั่งได้ใหญ่กว่ามวยไทย Rajen ตบหมัดขวาทีนึง Masus แต่ซ้าย Masusธรรมชาติครับทีมว่าแล้วเช่นแอบได้ไปเอ้าแอบเด็กคันครับมาสู้ครับเป็นเก่งของลูกผู้ชายครับ แต่ว่าสมัยนี้ยุคนี้มีลูกผู้หญิงสาวๆสวยๆมาหัดมวยไทยกันเยอะครับชกมวยไทยกันเยอะครับแต่ตัวเป็นหมื่นก็มีอันนี้เราดูฝรั่งสองคนครับที่มาชกมวยแค่เชือกตัวนี้แม่แต่ละคนนิ่งเดียวอย่างคนนี้มาสู้กับนิ่งเดียวไม่ตกอกตกใจลาเชนพิทักษ์ภูธรนี่ก็แม่ไม่ใช่ธรรมดานะ แฟนถึงแชมป์มวยไทยโลกมาแล้ววันนี้มาถอดรวมชกขัดเชือกมาสุดโดนลาเชนตอบนิดตอบหน่อยไปเรื่อยๆครับลาเชนแต่ซ้ายมามาสุดลาเชนต่อยซ้ายเตะซ้าย ตาไม่กระพริบเลยนะครับมาซุสวันนี้ครั้งหลังสุดของมาซุสนี่วันลอยกระทงครับแพ้ประวิทย์มาที่ช่องห้าครับที่จังหวัดตากวันนี้มาถอดรวมชกสไตล์คัดเชือกเป็นนักชกอิหร่านที่ฝีมือดีอีกคนนะครับสำหรับคาซิโอมาซุส ลาเชนเกาะลังหมดยกที่หนึ่งครับเอ็นเดอร์ราวันยกที่สองครับยกที่สองลาเชนนักมวยไทยแดง มาซุสเป็นมวยจากอิหร่านนะเงินลาเชนอันนี้ไม่แน่จริงไม่จริงผ่านมาซุสแยกยากนะครับพอขาดเชือกนี่มาซุสก็เคยต่อยมาแล้ว ได้ต่อยกับโปรวิทมาแล้วทั้งมวยไทยมวยท่าเชือกครับวันนี้มาต่อยกับลาเชนดูบ้างครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็สำหรับมาซูสกับสามารถพูดภาษาไทยได้ครับพูดภาษาไทยเข้าใจ89สำหรับนักมวยของเงินปัจจุบันนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของแสงเทียนน้อย ที่ปทุมธานีครับสามารถออกได้ทุกอย่างเลยครับอาวุธไม่คาดเชื่อจะมาได้รับความนิยมที่นี่อีกสามเหลี่ยมทองคำแห่งนี้เรามีงานจากแม่สอดครับเดินป่าแจ้วทับทิมทองมา
ฟังดีนะไอ้ชอนครับของจริงของแท้มวยข้าเชือกนั้นมีที่เดียวครับต้องเข้าทางฝั่งแม่สอดครับของจริงเราทำกันมาไม่ใช่เพื่อแค่ปี2ปีครับสำหรับทีมงานชุดนี้ทำกันมา20กว่าปีแล้วครับแต่30ปีอยู่แล้วงานไว้ใจเชื่อใจได้ครับเรื่องคุณภาพอย่างวันนี้ครับเรานำฝรั่งมาชกมวยข้าเชือกแม่เป็นไปได้อย่างไรครับข้ามแดนข้ามเขาครับมวยม้าแม่หลายร้อยกิโลครับเดี๋ยวผลงานที่ออกไปนั้นแม่แน่นอนครับเอาเลยครับลาเชนต้อนแล้วลาเชนต้อนแล้วจะต้อนได้ต้อนอยู่ไหมครับอยู่ที่พละกำลังอยู่ที่การฟิตซ้อมอยู่ที่การเตรียมตัวของนักมวยทั้งคู่ครับหมดยกที่2 second out round ที่ยกที่3ครับยกที่3ยกที่3เอาไปจิ๊บจิ๊บนะเอาไปจิ๊บจิ๊บนะเอาละลาเซ็นไล่ก่อนไว้ครับเอาไปเล่นวงนอกกันมาสุดวันนี้ได้ต่อได้ยาวกว่าครับต้องใกล้ครับแต่จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับลาเชนครับที่จะเข้าใกล้ตัวมาซูดตอนวัยอย่างมาซูดไม่แม้ผ่านเสือสิงห์ก็ทิ้งแรงมาเยอะเลยมาตัวตอนนี้ก็หลายหมื่นเลยครับต่อยมวยไทยลาเชนต่อยไม่ถูกกับลาเชนครับกรรมการบอกอย่าดัดหลังนะดัดหลังถือว่าผิดกติกาปาตีสองข้อมมือครับลาเชนมาสุดเองปอดใหญ่ปอดแรงนะครับแรงปลายเกาะล่างครับลาเชนมาสุดปอกเข้ามาอีกเอาอีกลาเชนถ้าต่อยดีมีนับมีนับเนี่ยอาจจะมีรางวัลพิเศษให้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานมาดอกนิ้วคำครับท่านเจ้าเวมันนั่งเป็นประธานชมอยู่ด้วยครับท่านชื่นชอบกีฬาครับซ้ายว่าโอ้ขวาครับลาเชนต่อยขวาดอกนี้คู่ครับต่อยซ้ายลาเชนร้อยมากนี่จะร้อยมากไม่ถึงครับสั้นกว่าครับมาสุดแกเล่นจังหวะออกไปนิ่งออกไปครับดูครับมีหลอกล่อจะหาอ้าวต่อยมาดีครับมาฟังอีกข้ามไปครับตีสองออกกับโดนครับจังหวะไม่ดีครับล่างต่อยซ้ายมากระดึงหลบไปครับมาสู้ครับสายตาดีครับสายตาดีหมดยกที่3ครับ get out round 4ยกที่4ครับยกที่4ใครที่มีโอกาสข้ามฝั่งไปทางฝั่งแม่เชียงแสนนะครับรู้สึกหิวครับวินซีฟู้ดครับของป้าปุ๊กให้การบริการอยู่ฝั่งอนุนะครับสะพานวันนี้ก็ดูแลทีมงานแม่ข้าวปลาอาหารสุดยอดครับต่อยซ้ายอ้าวลาเชน
งปัดควายไม่ถึงโดยปกติแล้วลาเชนไม่ใช่เป็นมวยบู๊เป็นมวยไฟเตอร์ครับวันนี้มาเจอมาซูนี่แหละก็เล่นเชือกครับเล่นจังหวะก็เลยทำให้เราไม่ได้ดูมวยที่บู๊ดูกันอะไรประมาณนั้นครับแต่ดูศิลปะไปเรื่อยๆครับตายไม่ถึงเลยครับลาเชนมาสุดจากนอกชิงออกอาวุธกันนะครับชิงความไวกันครับมาสุดเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขวาได้ดอกนะครับต่อยไม่ถึงนี่ครับลาเชนปั้นหมัดนะครับมาสุดเตะซ้ายลาเชนโบจะไปเตรียมตัวไว้ด้วยนะครับประวิทย์กับพรสวรรค์เตะซ้ายลาเชนไม่ถึงเริ่มมีสีแล้วนะครับมาสุดต้องจะตายหมัดครับผมหอมเด็ดๆอย่างนี้จิ๊บๆหอมเด็ดๆจิ๊บๆสำหรับมาสุดหมดยกที่4 second out ยกที่5ยกสุดท้ายFinal round ยกสุดท้ายครับมาลองกันอีกสักตั้ง3นาทีมาสุดเตะและเชนเตะต่อยมาเอาล็อกในดูในมาสุดมาสุดเตะซ้ายพันนอกและเชนงานลาเชนงานต่อยไม่ถึงอีกมาสุดอัปคัตขวาต่อยซ้ายมาลาเชนแต่ซ้ายมาสุดโอ้โหถ้าถูกเป็นเรื่องก็สอบดอกแน่ลาเชนก็พยายามเต็มที่นะครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงตัวมาสุดครับไม่ถึงผิดมาสุดแต่ซ้ายลาเชนสอกกลับไม่มีจังหวะครับขาดขาดเกินเกินครับลาเชนกระโดดตีเข่าได้ทีนึงหน้าท้องของมาสุดนพชัยสุย่างวงต่อยซ้ายต่อยขวามาลาเชนมาสุดเข่าขยันหน่อยมาสุดนาทีสุดท้ายแล้วเตะซ้ายมามาสุดต่อยขวามาสุดไม่หยุดลาเชนต่อยเอาครบนาทีหมดยกสุดท้ายเสมอกัน End the round final เสมอกันครับ